เคารพยิ่งเจริญธรรมสำนึกดีครูรู้ทุกท่านค่ะชื่อโสภาหนำคอกอายุ65ปีจิตอาสาสวนป่านาบุญสองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ลดความกลัวอีกขั้นหนึ่งเห็นน้องแซงจนใจหายหมดแล้วก็จะมาส่งเหมือนที่เมื่อวานน้องเมย์พูดอ่ะใช่เลยน้องก็จะถีบเราตกแล้ววันนี้จะมาส่งกันบ้านวิธีการ5ข้อนะคะก็ข้อที่1คบและเคารพมิตรดีก็ได้พยายามเกาะกลุ่มอยู่ตลอดนะคะร่วมกิจกรรมของกลุ่มตอนนี้ก็มาฝึกเป็นพิธีกรร่วมรายการสายด่วนพึ่งตนนะคะก็ทำมาได้สัก3-4รอบแล้วก็ได้ตรงจุดนี้แล้วก็มีเข้าไปตอบในสายด่วนบ้างใน Facebook บ้างในอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตอบแล้วก็เอาไปเข้ากลุ่มเอาไปเข้าในกลุ่มนะส่วนมีอริยศีลข้อ2ตอนนี้ก็ได้ลดเรื่องการสะสมพยายามจะสะสางลดเลิกการซื้อทุกอย่างอย่างที่มีก่อนหน้านี้มีพี่น้องบอกว่าซื้อของในครัวใช่เลยตัวเองก็เยอะมากจนกระทั่งไปทำสวนแล้วไปปลูกกระต๊อบอยู่2กระต๊อบก็แยกไปได้แบบสบายๆเลยตั้งครัวได้สบายๆเลยมาดูโอ้โหนี่ซื้อตอนไหนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ทางจังหวัดเขาประกาศให้ระวังเตรียมของเรื่องน้ำท่วมอะไรเงี้ยถ้าเป็นตะกอนนะคะจะซื้อเยอะมากเลยจะตุนไว้เยอะมากเลยข้าวสารอะไรต่อมีอะไรแต่เที่ยวนี้จะมีความรู้สึกเฉยๆมีข้าวสารไว้ประมาณนิดนึงประมาณพอประมาณว่าถ้ามันท่วม 3-4 วันเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็พอที่จะแบ่งปันผู้อื่นได้บ้างก็ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าซื้อไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนู้นที่เขาว่าพายุจะลงนี่จะซื้อพวกเทียนไขอะไรนะไฟฉายมีทุกชนิดเลยคาดไฟฉายคาดหัวแบบถืออะไรต่อมีอะไรซื้อหมดซื้อเยอะมากมันยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็เลยมาโอ้ตอนนี้ต้องตั้งแล้วว่าต้องไม่สะสมนะสมดุลร้อนเย็นก็ทานพืชจืดสบายอยู่ก็สุขภาพก็ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่จะมีวิบากเข้าเป็นครั้งคราวตอนนี้ลงจากบ้านไม่ได้เพราะลงจากบ้านแล้วจะโดนทากกัดทากตัวเล็กๆพอฝนตกแล้วมันจะมีทากไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าแบบถือก็ระวังไว้ก็จะไม่จำเป็นก็จะไม่ลงก็พึ่งตนตอนนี้ก็พึ่งตนนี้จะปลูกผักไว้ทานเองรอบบ้านผักนี้ไม่เฉพาะตัวเองนะคะไม่ต้องซื้อผักที่ตลาดเลยแต่ว่าในครอบครัวก็ยังมีลูกมีท่านอื่นเขาทานตามปกติของเขาก็มีแต่ว่าสำหรับตัวเองนี่ไม่ต้องซื้อเลยผักมีก็ทำพวกน้ำสกัดย่านางเจเลตพังพลรางจืดอะไรพวกนี้ค่ะจะทำสะสมไปทีละนิดละหน่อยก็มีใช้ทานอยู่ตลอดนะคะก็ได้แบ่งปันน้องๆด้วยข้างบ้านและการแบ่งปันนี้ก็จะมีมะละกอกับกล้วยน้ำว้าจะสุกเยอะแล้วก็ทานไม่ทันแล้วทีนี้น้องข้างบ้านเขาก็ไม่ทานเพราะบ้านเขาก็มีก็พยายามหาวิธีแจกวันก่อนกล้วยมันสุกพร้อมกันหมดเลย4เครือแล้วเครือละ10หวีบ้าง8หวี9หวีบ้างเครือใหญ่ๆก็ทานไม่ทันแล้วฝนก็ตกจะตากก็ตากไม่ได้ก็พยายามหาวิธีแจกก็เอาไปให้พวกร้านค้าในชุมชนนะคะบอกว่าฝากวางไว้ด้วยเอาไว้แจกฝากวางตั้งไว้เขาก็บอกตั้งเลยพี่ถ้าวางไว้หน้าร้านผมอะรับรองหมดทุกวันก็เลยเอาไปเลยเอาไปเป็นเครือเลยเอาไปวางไว้ให้เขา
แล้วอานิสงส์น่าจะจากตรงนั้นวันก่อนเมื่อ2 วันที่แล้วมันจะมีงูเหลือมตัวใหญ่มากเพราะคงหนีน้ำมาแล้วก็เข้ามาติดอยู่ที่ตาข่ายตาข่ายผักได้ปลูกบวบแล้วก็ใส่กระถางใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ปกติก็ลงไปเดินเก็บผักมาทานอยู่วันนั้นพอลงไปเอ๊ะทำไมกระถางใหญ่นี่มันล้มแล้วต้นบวบเนี่ยมันขาดหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็นั่งลงก็จะยกกระถางเอ๊ะมันยกไม่ไหวเอานั่งเข้าไปใกล้อีกยกพอยกปุ๊บแค่นั้นแหละอุ้ยงูเหลือมตัวใหญ่มากสีเปล่งประกายออกมาเลยแบบตกใจแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็พอดีจะไปเรียกคนมาช่วยแล้วหน้าบ้านน่ะมีรถกู้ภัยอ่ะมันมาเสียอยู่หน้าบ้านพอดีก็เลยไปเรียกกู้ภัยเขาก็เข้ามาพอกู้ภัยเข้ามาคนแถวนั้นเขาก็เข้ากันมานะเขาก็เข้ากันมาเขาบอกเกิดอะไรขึ้นครับพี่คือมีคนเข้ามาเยอะมากอ่ะแล้วกู้ภัยก็มา2 คันเขาบอกอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยพี่ใช่ไหมที่เอากล้วยไปแจกอ่ะผมได้กินกล้วยพี่อร่อยมากเลยผมตกใจหมดเลยเห็นกู้ภัยเข้ามาในบ้านพี่เกิดอะไรขึ้นครับบอกว่าไม่มีอะไรค่ะแล้วเขาก็มาช่วยกันจับงูออกไปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผมอ่ะเป็นพ่อค้าขายกล้วยทอดอยู่ในตลาดกล้วยพี่อ่ะอร่อยมากลูกใหญ่แล้วหวานแล้วเนี่ยเขาก็เดินดูรอบบ้านเลยทีนี้เขาบอกทีเนี้ยพี่ไม่ต้องเอาไปแจกแล้วนะเดี๋ยวผมเข้ามาตัดเองผมมาดูเองว่าผมพี่ไม่ต้องเอาไปแจกหมดแล้วนะผมจะมาซื้อของพี่เองผมให้ราคาดีด้วยแล้วเมื่อเช้าตื่นออกมาพอมาออกมาหน้าบ้านเขามาจอดรถก็บอกพี่ครับผมมาตัดกล้วยก็ตัดไปตัดแล้วเขาก็บอกวันนี้ได้2 เครือนะ19 หวีให้พี่190 บาทเขาให้หวีละ10 บาทพี่บอกอุ้ยทำไมให้เยอะจังเนี่ยได้ทั้งหวี10 บาทพี่ไม่เคยได้ขายเลยกล้วยก็เลยคืนก็ไป40 บาทบอกว่าพี่เอา150พอนะพี่ดีใจมากเลยนะเนี่ยพี่ไม่เคยขายกล้วยได้เลยนะ2 ปี 3 ปีเนี่ยพี่ปลูกพี่แจกตลอดเขาบอกทีหลังอ่ะผมมาดูเองผมดูไว้แล้วว่าตรงไหนตัดได้ตัดไม่ได้ผมมาตัดเองนะแล้วก็บอกน้องช่วยเอามะละกอไปด้วยนะมันสุกเยอะจังเนี่ยฝนก็ตกก็สอยไปก็บอกว่าพี่คิดลูกเท่าไหร่บอกไม่เอาไปเลยน้องช่วยเอาไปกินช่วยเอาไปกินเอาไปแจกคนอื่นด้วยเขาก็ไปด้วยความแบบเขาก็เบิกบานอ่ะนะไอเราก็เบิกบานได้แบ่งปันเนี้ยก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าได้ข่าวว่าน้ำท่วมตรงไหนบอกพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่อ่ะได้จัดเสื้อผ้าใส่ลังไว้แพ็คเป็นลังไว้ว่าเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าตัวเองอ่ะคือเตรียมแจกเตรียมพร้อมที่จะแจกบอกถ้าเผื่อมีตรงไหนที่เขาต้องการอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปบริจาคให้ก็น่าจะประมาณนี้หมดเวลายังคะประมาณนี้ค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่สมภานะคะก็ค่ะแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์เนาะแล้วก็สิ่งที่ก็มีสิ่งดีๆเนาะกลับมาค่ะก็มีสิ่งดีๆกลับมาโดยที่ทำให้เราคือเราไม่ได้คือเราไม่ได้หาทางค้าขายเพราะเราอาชีพแจกเป็นหลักนะใช่ จะมีแบบเหมือนประมาณว่ามีสิ่งที่มีจุดหนึ่งก็นั่งพ่อค้าเนี่ยมาขอซื้อเองว่าไม่ต้องหาที่แจกแล้วก็คือก็ได้แจกมั่งขายมั่งนะคะค่ะดร.ผุสดีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก็มาทำหน้าที่นะคะตอนนี้กำลังฝึกเป็นนักเรียนนะคะเพื่อทำเรื่องของความกล้า8 ประการนะคะกล้า8 ประการของพี่โสภาหนูเรียกพี่นะคะขออภัยแต่หนูติดปากแล้วนะคะแสดงว่าเราเป็นญาติกันอย่างยิ่งในอดีตพี่สุภานะคะมี2 เรื่องค่ะกล้านะคะกล้าที่จะหยุดอยากทำชั่วทุกอย่างค่ะก็คือเราตั้งศีลแล้วนะคะว่าเราจะไม่เป็นแรงเหนี่ยวนำในการส่งเสริมการซื้อของที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นนั่นส่วนที่1 นะคะส่วนที่2ก็คือกล้าเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะคะด้วยใจที่บริสุทธิ์สิ่งนึงที่ถึงอยากแบ่งปันคือที่พี่โสบอกว่าอะไรนะคะบ้านนั้นก็มีกล้วยมีมะละกอก็เลยไม่ได้แจกอย่างนึกถึงตอนเด็กๆค่ะแถวบ้านเฉียงเป็นสวนผลไม้สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะบ้านเฉียงมีมะม่วงแค่ต้นเดียวค่ะ
แล้วก็แต่จริงๆอ่ะบ้านเหียงเนี่ยมีเขาเรียกไงโอ่งที่แบบดองมะม่วงเยอะมากคือมันออกเยอะนะคือบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ด้วยมะม่วงเพื่อนบ้านก็เต็มไปด้วยมะม่วงค่ะแต่ถึงมีความสุขมากเลยอ่ะที่เอามะม่วงตัวเองเนี่ยไปให้บ้านอื่นแล้วบ้านอื่นก็มาให้เราค่ะมันเป็นการระลึกถึงกันแล้วแต่ละคนนะจะเอามาก็คือเหมือนกับเลือกอะไรนะล็อตแรกอ่ะล็อตที่มันดีที่สุดที่มันหวานเนี่ยแล้วก็มาให้เพื่อนบ้านก่อนจะขายอ่ะค่ะมันคือให้ของคือให้มะม่วงแรกมะม่วง แต่มันคือวัฒนธรรมของการเขาเรียกอะไรนะเอื้อเฟื้อเลยนะเอื้อเฟื้อระลึกถึงกันจริงๆอ่ะค่ะแล้วตอนเฉียงทำปอเอกเฉียงก็เจอแบบนี้ค่ะบ้านข้างๆก็มีของเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เอามาแลกกันมันเหมือนเป็นแบบว่าอะไรนะไปมาหาสู่แล้วก็เนี่ยแหละเราเอาล็อตแรกของเรานะมาให้เธอก็แบ่งปันนะคะเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีนะคะคือมุมคิดของเราก็อย่าคิดว่าเราให้มะละกอหรือกล้วยค่ะเราให้สิ่งที่เราคิดแล้วว่าเออมันคือสิ่งที่ดีของเราอ่ะแล้วไประลึกถึงท่านเราก็เลยไปฝากอะค่ะถ้าเรามองมุมนี้มันก็อาจจะแบบเออเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักนะคะเห็นคิดอย่างนั้นนะคะค่ะก็เลยนึกถึงก็เลยอยากแบ่งปันเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะก็ชอบพี่สุภาอีกอย่างนึงนะคะชอบคำพูดนะคะจากสะสมเป็นสะสางอย่างเงี้ยค่ะชอบมากเลยค่ะเหมือนเป็นคำวลีเด็ดนะคะของวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่สุภาค่ะท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปคุณจรนะคะคุณจรได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับน้อมคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องภวทรแล้วก็พี่น้องที่เข้าค่ายทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตั้งใจที่จะฝึกที่จะแบ่งปันแล้วก็ส่งการบ้านด้วยนะครับในการบ้านที่ตนเองแนะนำตัวก่อนได้ไหมคะได้ครับแนะนำค่ะครับผมขวัญชัยปิ่นแก้วอายุ56ปีครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่แล้วก็ฝึกที่จะเข้าในค่ายมาตลอดแล้วก็ฝึกที่จะเรื่องของการออกกำลังกายเป็นหลักก่อนส่วนอาหารยังไม่ได้ครับเพราะว่าต้องอาศัยภรรยาอยู่ครับส่วนที่เราฝึกเองได้ก็คือเรื่องการที่เราจะเริ่มต้นที่เราแล้วก็นับหนึ่งที่เราครับก็คือเริ่มที่จะปลูกผักกินเองไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งตอนนี้เริ่มได้กินแล้วครับแล้วก็ส่วนมะเขือเทศกับบรอกโคลีกับกะหล่ำดอกเนี่ยกำลังเริ่มปลูกครับสมัยก่อนนี่เราก็ซื้ออย่าง